ก็มีคนบอกว่าเนี่ยขาดกำลังใจเหลือเกินสถานการณ์ดูเหมือนว่ากว่าจะเปิดประเทศได้กว่าจะฉีดวัคซีนเนี่ยใช้เวลาอีกนานผมก็คงต้องบอกว่าในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตหม่นมองร้องไห้ก็เพียงมีใครตอบใจสักคนกำลังใจจากใครน้องขอเป็นทานให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจจากผู้นี้ก็ให้ได้กำลังใจกับความรู้ประสบการณ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอยู่ไกลครับ